สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสรีพิสุทธิ์ลักเบื้องหลังทะลุวังจี้ขุดรับเงินต่างประเทศเห็นอยู่พรรคใดหนุนหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยนิวส์หลังรับแจ้งการดำเนินคดีบุ้งทะลุวัง2ข้อหาหนักหมิ่นประมาทเรียก2ล้านส่วนอีกคดีคือค้ามนุษย์มีพฤติกรรมเอาเด็กมาเลี้ยงและใช้เด็กเคลื่อนไหวแสดงตนเป็นผู้ปกครองและตนเองมีข้อมูลว่ารับเงินจากองค์กรต่างประเทศเพื่อหาประโยชน์ให้เบื้องต้นตำรวจปคม.กำลังรวบรวมหลักฐานซึ่งตนเองได้ไปให้การกับตำรวจแล้วโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองการเคลื่อนไหวของเด็กเหล่านี้ว่าคิดกันไม่เป็นไม่มีประสบการณ์ถูกครอบงำเห็นใจแม่หยกอบรมลูกดีแต่ลูกถูกหลอกไปส่วนบุ้งมีพ่อเป็นผู้พิพากษางงเหมือนกันทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้คงเหลือขอแล้วพ่อคงห้ามอะไรไม่ได้บรรลุนิติภาวะแล้วควรจะต้องเอาผิดทางกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เข็ดหลาบใครก็ตามที่เข้ามาออกความเห็นจะโดนเด็กกลุ่มนี้ด่าไปบุกพรรคเพื่อไทยราดน้ำมันจุดไฟช่วยมาที่พรรคเสรีรวมไทยหน่อยไม่เห็นกล้ามาแสดงให้เห็นให้เป็นข่าวพร้อมตั้งคำถามว่ารับผลประโยชน์จากใครมาแสดงผลงานสำหรับประเด็นเรื่องเงินสนับสนุนจากต่างประเทศตนเองจะประสานกับทางตำรวจให้ตรวจสอบเรื่องนี้ส่วนมีพรรคการเมืองใดหนุนหลังการเคลื่อนไหวหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าก็มีอยู่เราก็เห็นอยู่ว่าพรรคไหนไปสนับสนุนให้คนชู3นิ้วล้มล้างการปกครองมีคนตั้งข้อสังเกตไปบุกพรรคเพื่อไทยเผาเพื่อไทยทำไมไม่ไปพรรคใกล้ๆกันมันก็น่าสงสัยนะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ